2565คุณเชื้อชัยนิรการและผมมรุตคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับเบียดลูกล่อลูกต้นเข้ามาสามมวยสีภรรยานั่งลุ้นอยู่ข้างสับเหียนนะครับให้กำลังใจครับนี่คือครอบครัวมวยอีกครอบครัวหนึ่งครับพ่อชกมวยลูกชกมวยครับคุณแม่ผัดกับข้าวจับนาฬิกาจับเวลาฟันต้นขาครับทางด้านของแองเจลอสนี่ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกของทั้งคู่นะครับชนะก็เข้าไปรอชิงในคู่ที่7ครับโอ้ต่างคนต่างหันต้นขาวันนี้ดูครับขาใครจะเสริมใยเหล็กครับมาที่นี่อย่าเป็นพ่อบุญรับนะครับขยันแจกขยันจ่ายครับเปิดเกมครับหุบซ้ายแม่นๆต้องระวังครับดักบวกนะครับแองเจลอสไม่กลัวนะครับนักมวยจากภูเก็ตสิงห์มวยไทยจากลิสมาเป็นชุดกับอ้าวเลือดกำเดาทะลักแล้วครับโอ้โหต้องระวังครับนี่ครับโอ้โหเจอกำปั้นไปไม่กี่หมัดนะครับตอนนี้ต้องสังเวยเลือดเลยครับทางด้านของยอดวิทยาหายใจเลือดกำเดาพุ่งพวดออกมาเลยครับตะโกก็คงบอกว่ายังสิวๆครับสบายสบายโอ้โหแข้งซ้ายมาแบบเร็วเรื่อยแรงครับแองเจลอสเดฟูมิสไปบวกหมัดนี่อันตรายนะครับแม่แข้งยาวๆต้องเตะไปก่อนครับยอดวิทยาไปลองของนี่ไม่ได้นะครับจับตาดูกระปั้นขวาของแองเจลอสได้ดีครับในขณะที่ยอดวิทยาตอนนี้ก็โอ้โหอยู่ในโหมดที่เรียกว่าต้องสู้ต้องเปิดตัวเต็มที่นะครับแม่ไปเปิดหน้าท้าแรกนี่หวาดเสียวเลยครับกระหายในชัยชนะอยู่แล้วครับชาวต่างชาติเจอกับต้นตำรับอาครับเสียพับในต้องมาดูครับหมัดแรกกับแข้งครับคุณเชื้อชายครับเตะให้อยู่เตะให้หนักครับแม่พุ่งมาหน้าพัวมากครับพลังกันของแองเจลอสก็สำคัญต้องมีลูกดักลูกหันศอกแล้วล่ะครับ60กิโลกรัมมีแค่ยกแรกครับเห็นเลือดกำเดาแล้วอ้าวครับอ๋อครับซ้ายหน้าดีแล้วต้องดีบ่อยๆเลยครับแข้งซ้ายของยอดวิทยาแล้วก็เป็นเรื่องแปลกครับนักมวยไทยนี่ต้องโดนก่อนครับถึงจะปรุงแต่งครับแล้วรวบไว้ปีกบอกสดๆนี่มันอร่อยครับเร่งรบตามจังหวะเลยครับโป๊ะดึงปงโป๊ะดึงปงเลยครับมาจากจังหวะอาวุธนักมวยนะครับชาวต่างชาตินี่ก็เร่งเป็นแล้วครับเป็นการเสริมครับสายหน้าดีไปยอดวิทยาจักจิ้มขวาสวยครับชุดนี้อ้าวเลือดกำเดาทะลักมาแล้วยกแรกยก2จะแก้เกมอย่างไรครับโอ้โหเจอกำปั้นนี่กระเด็นออกไปนะครับทางด้านยอดวิทยาดักรออยู่แล้วนะครับทางด้านของแองเจลอสไม่ถอยเยอะเลยครับยกนี้สำหรับยอดวิทยาพยายามฟันศอกสู้แต่ว่ายังไม่โดนไปเสียขาหน้าพับนอกครับเอาครับเดินขยับเร็วขึ้นครับยอดวิทยาครับนะครับเริ่มจะหันล่างใช้แข้งยาวๆให้เป็นประโยชน์ครับโอ้โหต่างชาตินาทีนี้ไล่แขนกดแขนสอดแขนล็อกแขนนี่เป็นทุกลูกแล้วครับแม่กระปั้นอันตรายครับหมัดซ้ายหน้าอย่างไรโอ้โหเจอแข้งขวายอดวิทยาครับเริ่มดีนะครับแข้งขวาเอ้ากำปั้นมาเริ่มจะมั่นใจกันนะครับยอดวิทยาแต่ว่าอย่าย่ามใจนะครับมั่นใจได้แต่ว่าอย่าเพลินครับโอ้หมัดขวาสวยครับโดนเหมือนกันครับทางด้านของแองเจลอสเริ่มจะมีศอกทางด้านของแองเจลอสมาเลยครับลากมาตีเอาละครับดูวงในกันต่อได้ตีได้ไหมบอกว่าประสบการณ์นี่เก่าทั้งคู่เลยครับคู่นี้เข้มข้นเลยครับนี่แค่คู่แรกครับกับมวยรอบไทยวัสดุลูดมาเสียขาครับเริ่มจะไปได้แล้วครับแม่วงนอกอาจจะโดนกำปั้นวงในเริ่มจะเสียบได้แล้วจิ้มขาสวยครับตรงนี้ยอดวิทยาเริ่มกดดันได้บ้างแล้วเอาแล้วครับวัดหัวใจแล้วครับโอ้โหเสียบซ้ายสวยครับยอดวิทยาเจอวงในเข้าไปเริ่มจะหายใจแรงเลยครับแองเจลอสโดนกดดันบ้างแล้วครับครับเสียร้ายจากกูเก่าเริ่มแข็งนิดแล้วครับพ่อน้องกำปั้นกระแทกเข้าไปดีขึ้นเลยครับยกนี้ไม่ต้องอย่าไปลองกำลังครับ
ต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยจังหวะบินรูดรูดรูดแปะตีไม่ได้ครับฉลาดครับแอนเจลอสรวบถึงเอวเลยครับยกนี้ถือว่าไม่มีรอไม่มีกักกันแล้วครับเดินเปิดเกมเข้าหากันเลยโอ้โหหันฟันศอกไม่โดนนะครับโอ้โหตั้งศอกเข้าไปนี่ครับเอามือทับศีรษะเลยครับนี่ครับลูกแก่ของยอดวิทยาตั้งศอกซ้ายหน้าเข้าไปโดนมันอีกแรกเลยครับโอ้โหเดือดตั้งแต่นาทีแรกคู่แรกแล้วเอาเริ่มจะวางได้เนื้อครับทั้งกำปั้นทั้งศอกเตะแทงเลยครับลูกนี้เอาไม่ต้องเสียไม่ต้องสืบไม่ดาวนี่ก็ไปไม่ต้องขีดแล้วครับชักมองหน้าก้นเริ่มหนักแล้วครับทางด้านคู่ต่อสู้แอนเจลอสโดนอีกแล้วต่อมาแบบต่อเนื่องครับอาวุธของยอดวิทยาโอ้ยต้องแหม่หมัดเข้ามาแรงโอ้โหเสียบซ้ายครับนี่แหละครับแทงเนื้อครับลูกนี้แทงอีกดอกตามลุ้นกันต่อครับประสบการณ์จะช่วยได้หรือเปล่านะครับต้องเร่งเดินเสียบเดินทางเหมือนยกที่สองแล้วครับยอดวิทยายกที่สองที่ผ่านมาถือว่าทำได้ดีครับเข่าที่ทำเอาทางด้านของแอนเจลอสชะงักไปหลายครั้งพอดึงจังหวะสองโยกยั่วแอนะครับสวยขึ้นครับลงแต่งได้สวยงามครับมวยไทยดึงนิดเดียวบังนี้ดีครับแอนเจลอสได้พุ่งเข้ามาหาอยู่แล้วครับดูสปีดมันครับต้องระวังครับแหมแรกกำปั้นที่เสียวไส้จริงๆครับหาจังหวะแล้วครับทางด้านของยอดวิทยาวางซ้ายสวยๆกรรมการเตือนครับเตือนทั้งคู่ให้ออกอาวุธครับก็ต้องดูระบบหายใจดีๆด้วยครับโอ้โหเจอมัดซ้ายครับซ้ายครับต้องระวังครับยังยิ้มได้ครับยอดวิทยาแต่ว่าแข้งซ้ายครับตอนนี้ตีหูหลายแข้งเลยครับนี่ครับเล่นจังหวะแล้วครับทีก็โยกทีก็ดึงแข้งซ้ายตอนนี้ถือว่าเดินไล่อัดด้วยกำปั้นแล้วครับแองเจลอสโคเคมิสจากกรีซแทงโอ้ยนี่ครับแทงสวนกำปั้นเลยครับทางผู้ภาษานักเลงก็แทงสวนทางปืนเลยครับแต่ว่าต้องวัดระยะหมัดดีๆครับหน้าตาแดงก็เหมือนกันครับทางด้านของยอดวิทยาจิ้มขวาค่อยๆเลือกครับค่อยๆนวดนะครับโดนขวาสวนเหมือนกันแลกกันอีกทีนึงพลิกมาเสียบไหมลากมาตีครับแม่พลิกจนได้ครับยอดวิทยาดูประสบการณ์ล้วนๆนะครับสำหรับยอดวิทยาโอ้โหสองขวาครับเข้าไปเต็มซอกคอแต่สวนที่ทันทันโอ้โหแตกนะครับโอ้ยหน้าผากของยอดวิทยาครับเลือดอาบเลยครับโอ้โหแม่นี่แหละครับโอ้ยพลาดจนได้ครับโอ้โหเลือดอาบเยอะพอสมควรครับที่หมอว่างไม่ไหวครับโอ้โหน่าเสียดายครับแม่งกิดตัวเองเลยครับยอดวิทยาสุดเลยครับกำลังทำมาดีๆครับโอ้นี่ครับก้มลงกราบเลยครับทางด้านของแองเจลอสโอ้โหดีอยู่แล้วครับเกมแม่